เพจแมมโพดำทีล่าสุดทางเพจดราม่าอดิกได้โพสต์ข้อความควีนฝากมาบอกหลังถูกสนธิยาสมาชิกพปชอรอแจ้งความตำรวจปอาทาให้ตรวจสอบเพจแมมโพดำเข้าขายกุข่ขขาวนำเข้าข้อมูลเท็จปมกักตุนหน้ากากอนามัยนะคะจากกรณีของนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพักพลังประชารัฐไปแจ้งความตำรวจปอาทาให้ตรวจสอบเพจแมมโพดำฐานเข้าขายกุข่ขขาวนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเพจดราม่าอดิก ได้โพสต์ข้อความที่ควีนฝากมาบอกนะคะโดยระบุข้อความว่าจากประเด็นล่าสุดอีควีนฝากมาดังนี้สวัสดีค่ะเป็นงงมากนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยต,ตัวตน ออแทนที่จะไปจับไปตามสืบว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงก็มันโพสต์ของมันเองทุกอย่างคลิปก็มีหน้ากากาก็เพียบก็ตรวจเช็คบัญชีมันแล้วคนรอบข้างเอาสิแต่มาตามหาตัวคนแ์ที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อช่วยชาติตามหาน้กกากขอบอกว่าไม่ไปค่ะไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศเชิญทําให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายแค่ไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียวถ้าต้องแลกกับการเปิดโปงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ คุมนะคะ